ทีนี้ผมหาแหวนนะครับปรับระยะการยกได้แล้วครับของหัวฉีดนะก็จะใส่เข้าไปแล้วไปลองดูนะจะยกที่21สวัสดีครับผมตอนนี้มีอีกหนึ่งคลิป 1A1K นะครับกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์วิ่งอืดวิ่งไม่ออกเลยนะใน Isuzu D-Max คันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นปีประมาณ08นะครับ08เป็นปัญหาคือวิ่งอืดนะกดคันเร่งแทบจะไม่ออกเลยนะต้องขับประมาณเกียร์3เร่งรอบได้ประมาณ 3,000 รอบนะครับ 3,000 รอบต้องลากยาวๆนะวิ่งอืดกดไม่ได้ดังใจนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูปัญหากันนะครับกับคันนี้เราจะดูหน้าเครื่องยนต์ก่อนนะสาเหตุที่เจอมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้กำลังวิ่งทดสอบทดลองก่อนนะก่อนที่จะทำการซ่อมนะครับผมมาดูคันนี้นะฮะหลังจากเปิดฝาโบงขึ้นมาเปิดฝาเข้าเครื่องออกนะครับสภาพน้ำมันเครื่องเยิ้มเต็มไปหมดนะคันนี้200,000กว่ากิโลแล้วสอบ3 FC ยังไม่เคยทำอะไรเลยนะคันนี้จัดย้ายชุดไปเลย1ชุดนะครับผ้าสดหัวฉีดไม่ดีเลยนะฮะสดหัวฉีดบางหัวไป3เลยบางหัวไป4ขณะที่วิ่งทดสอบอยู่นะครับก็คันนี้ชุดเราจะมีอะไรบ้างนะจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรนะครับ1สังเคราะห์ร่วม2เปลี่ยนไปนะแหวนรองเบ้ายางหัววาวซีนแป๊บนะครับที่เป็นปัญหานะเดี๋ยวเราจัดการให้นะกับคันนี้แล้วก็มาวิ่งทดสอบทดลองนะว่าจะวิ่งออกปูดปาดไหมนะครับผมมาดูนะเบื้องต้นคันนี้นะโอ้โหเห็นไหมยังเคอะนะขึ้นไปขับนี่รู้เลยนะรถไม่เคยซ่อมบำรุงดูแลรักษานะตอนนี้ชัดเจนเดี๋ยวไปดูถ้อยดีมาดูสภาพเรื่อยสกปรกโคตรครับดูดิอันนี้200,000กว่าไม่เคยทำอะไรเลยนะซ่อมบำรุงก็ไม่เคยนะคือขอต้องมาล้างนะเพราะว่าซ่อมบำรุงผมคือล้างความสะอาดหรือว่าตั้งวาล์วนะครับไม่เคยทำเลยนะคันนี้เดี๋ยวจัดการให้แบบจำๆเลยนะขาวโบ๊ะโอ้ยส่วนหัวฉีดมาดูนะอันนี้ของอีกคันหนึ่งครับคันนี้นะเราจะให้ดูที่ปลายหัวฉีดนะครับขณะที่มองด้วยตาเปล่านะจะสังเกตเห็นได้ว่าหัวฉีดนั้นบวมนะครับหัวฉีดบวมนะฮะคันนี้หัวฉีดบวมเห็นไหมรีบด้านต้นรีบด้านในติ่งออกนะอันนี้เกิดจากความร้อนในห้องเผาไหม้นะที่ทำให้ปลายหัวฉีดเป็นแบบนี้นะโชคดีนะที่มาก่อนนะคันนี้ไม่งั้นวิ่งไปนี่หัวฉีดรั่วหนักๆนี่ถึงโอเวอร์รันเลยนะครับผมคันนี้โชคดีไปนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูด้านในไอตัวที่บวมทั้งทุกหัวครับผมมาดูนะชัดเจนนะครับนี่ผมเห็นรอยเบี้ยวรอยบิดเบี้ยวเห็นไหมครับด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดกว่านี้นะพอดีมันผ่านกล้องนะก็เลยไม่ค่อยชัดนะหัวฉีดมันบิดเบี้ยวนะเกิดจากความร้อนในห้องเผาไหม้นะหัวฉีดยังเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆนะเบอร์เดิมก็คือ879นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.5 นะฮะส่วนนี่ลายหัวฉีดที่เราจะเอามาใส่ให้ใหม่นั้นนะครับเป็นเบอร์1072นะครับ172ตัวนี้แตกลูกนะครับฉีดกระจายกว่านะเป็นรองกว่าเป็นฝอยกว่าเผาไหม้ดีกว่านะครับทำให้เครื่องยนต์มีกำลังแรงขึ้นนะแน่นอนนะชัดเจนนะกับเคสนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับทีนี้หัวฉีดทำการเปลี่ยนปลายนะฮะ4ต้นแต่ต้นสุดท้ายคือต้นที่4ที่ผมกำลังยกเทสนะฮะดูระยะการยกของหัวฉีดนะฮะ3ต้นนี้ยกเท่ากันคือ21นะแต่ตัวนี้ยก19นะครับระยะยกของเข็มปอนตัวนี้นะนี่ตัวนี้ยกนี่นะคือวัดแต่ละไม่เหมือนกันนะบางที่ยก15 16แล้วแต่นะแล้วแต่เครื่องมือใครเครื่องมือมันนะของผมนี่ถ้าปกติเขาจะอยู่ที่ประมาณ21นะของในอิซูซุนะครับ
ก็คือตัวอื่นเขายก21หมดแต่ตัวนี้19นะทีนี้เราต้องปรับการยกให้มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการปรับระยะนะครับทีนี้ผมหาแหวนนะครับปรับระยะการยกได้แล้วนะครับของหัวฉีดนะก็จะใส่เข้าไปเดี๋ยวไปลองดูนะจะยกที่21เหมือนกับ3หัวหรือไม่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหัวฉีด4หัวนี้นะเดี๋ยวเรานำไปใส่บนรถนะจากการปรับระยะยกเทสหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือใส่อย่างเดียวนะครับสวัสดีแล้วมากมาดูอันนี้น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายมานะครับแต่ว่าคือด้านข้างทำความสะอาดใหม่นะฮะร่วมดีครับปัดไอดีนะสะอาดให้ใหม่นะฮะเอาเหลือประกอบนะครับเหลือประกอบอันนี้ฝาวงฝาวาลวประกบลงไปเรียบร้อยนะเพิ่มเติมมีท่อข้ามเครื่องนะรั่วนะเปลี่ยนไปเลยครับน้ำมันเครื่องหยดเต็มเลยนะตอนนี้ประกอบให้ใหม่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะท่อรั่วไม่ดีก็ล้างวาล์วตั้งนะหัวฉีดเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเหลือการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับแล้วใส่แบตเตอรี่นะที่ถูกต้องนะครับก็คือใส่ขั้วบวกก่อนนะขั้วลบใส่ทีหลังใส่ขั้วบวกก่อนครับใส่ขั้วบวกเข้าไปก่อนนะเวลาเราขันไปโดนกาวโดนอะไรจะไม่มีการสปาร์คนะครับแต่ถ้าเราใส่ขั้วลบไปก่อนเวลาขันขั้วบวกปุ๊บไปโดนกาวสปาร์คช็อตนะอาจเป็นปัญหาได้ฟิวขาดนะฮะประมาณนั้นนะครับเบาแบตเตอรี่ไม่น่าจะพอครับกำลังมาแบตนี้เริ่มอืดแล้วนะอย่าเพิ่งเร่งนะขนาดเครื่องยนต์ที่ทำการซ่อมนะเห็นควันไหมครับควันไหลออกด้านหลังระวังให้ดีนะเวลาประกอบไปนะครับถ้าสตาร์ทขึ้นมาแล้วเบิ้ลเครื่องนะเครื่องยนต์อาจผิดพลาดนะเกิดการผิดพลาดนะสตาร์ทมามีเสียงเคกเนี่ยเสียงนะครับรันไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับให้พวกที่ตกค้างนะในห้องของไม่ออกให้หมดก่อนนะหลังจากนั้นค่อยไปเบิ้ลหรือออกวิ่งทดสอบนะรันไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเผื่อเป็นอุบัติเหตุอะไรนะครับเงียบกริบเลยนะตอนนี้จากเบื้องแรกคันนี้น้ำมันรั่วท่วมเลยนะแถวนี้แล้วก็เร่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกนะเดี๋ยวไปลองด้วยกันนะครับทดสอบรถนะครับก่อนไปลองคันนี้มีไฟรูปเครื่องโชว์นะฮะเกี่ยวกับอากาศนะบาโรมิติกนะลองเกียร์ออกดูดิตึ้มตกลงเอาดับไปแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบนะให้ดูค่าส่วนหัวฉีดที่หลังจากทำหัวฉีดนะครับเป็นแบบไหนขอยนหน่อยขอยนหน่อยโอ้ยแล้วนะถ้าอยู่ประมาณนี้นะสวยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองกดปูดแล้วนะคันนี้วิ่งแล้วคันเร่งเบาขึ้นเยอะเลยครับไม่มีอะไรมากมายนะคันนี้แก้ไขตามประเด็นตรงจุดไปนะฮะไฟหัวฉีดไม่ดีนะครับห้องอากาศรั่วนะน้ำมันเครื่องรั่วนะครับจบเลยนะคันนี้200,000กว่ากิโลซ่อมบำรุงดูแลรักษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยนะฮะเต็มที่ก็แค่เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเบรกน้ำยาพ่นน้ำนะ
ันนี้เป็น FC ของช่องเรานะครับต้องการซ่อมบำรุงนะเครื่องยนต์นะอาการที่มาคือวิ่งอืดวิ่งไม่ออกนะครับจบแล้วคันนี้วิ่งปูดปาดเลยนะจ้ะสวัสดีครับครับวันนี้ทรงผมใหม่หัวแดงนะต้อนรับมอเตอร์ GP หน่อยว่าจะดูน้องกล้องของเราปั้มก่อนคันแรกเลยเบื่อเลยครับซิงเลยวันนี้เอากับงานเรานะที่ทำออกไปก็ตามนี้เลยฮะล้างเข้าเรื่องไม่ดีตั้งราวเปลี่ยนไปหัวฉีดนะครับแล้วก็ท่อข้ามเครื่องรั่วก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็พวกซีนต่างๆนะครับจับการเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะใช้อีกนานนะคันนี้อีกหลายปีเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับหัวฉีดเฮดปรับตั้งระยะให้เรียบร้อยนะระยะยกนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับได้ความรู้ไม่มากกันไว้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube ปู่แง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับปู่แง่เจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดกดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่ไงเจริญการช่างนะครับ